ครับผมเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งพอเดี๋ยวพ่อในป้าให้พอตัวเลยตัวใหญ่ป้าคอใหญ่ดีแรงของเสานะได้บางหนึ่งนี่แหละโอ้ที่เบาอีสานไทยอู้บอกเองเลยครับไปครับเบิ่งพอแล้วย่ามองครับน่าถือจันนะพ่อครับผมทักทายกันนะครับผมพี่น้องทักทายกันย่ำแรงครับผมครับผมสวัสดีครับบ้านน้องวัชรกรซอยจิตครับผมลั่นบ่จันลั่นอีกวะนั่นจันเล่าถือแหละครับผมภาษามันมีมังสนครับจันลังก็เดียวมือนึงหาโต๊ะนะอุ้ยอะไรเนี่ยมันจะตกวะไว้จันเอาเรียกไว้ฝนดิบ่อยยังไปบังมาเอาขึ้นไปตกซาสิไรบ่อยสันอยู่ดีกินดีครับผมพุ่งขึ้นได้ครับถึงใจย่ำจันถึงไซมองครับผมสานี้สามานครับผมสามานในตำนานเสียเปิ้นนาทีโอ้โหนี่เขาเร็วแห้งไม่ใหญ่อยู่แล้วนี่ให้ผมโอ้โหใหญ่เติบใหญ่ระบบโอ้โหแล้วตัวใหญ่กว่าลุดมือเลยมาในใบสารมือกันย่ำมือเลยเด้อมาไทยฮะเดี๋ยวมือกันกันสิยามนี่เนาะโอ้มันมันไข่ปลามันหวงไข่ป่ะไข่แล้วปลาสนิทปลาผูต้นเหนือจังดีเอาไว้ใช่ไหมเจ๊เบิ่งมองก่อนตื้อไปไหนโอ้สปอตไลท์ตัวนี้มาฐานแจ้งวะมันก็แจ้งสำหรับอะไรเนาะได้เปิดอะไรแบบระบบนี้ป่ะเปิดนี่มันขึ้นไหมแล้วมันแจ้งอีกบ้างไหมนี่เนาะตัวใหญ่มาเขาหามาอีกเจ้าท้องหลังพอฮะบ่อยไหมใส่มึงมีมึงนั่นไหมสองหลังเดี๋ยวครับผมพี่น้องถ้าเบิ่งพอแล้วย่ามองครับผมสามานในตำนานตำนานครับผมบ่ต้องห่วงเรียนบ่ที่ไทยกี่ไปพี่น้องเบิ่งโอ้มานคักมานเนี่ยสามานหน่อยนี่ครับผมจวดจัดมาทานครับผมกินมื้อหมดครับผมซา7ปีบ่เคยได้สูบนะครับออกแม่แพ้ลูกมาทีนี้ย่ามฝนมาน้ําออกก็ได้ไปแพ้พันธุ์ให้ญาติพี่น้องหน้าข้างๆได้กินกันครับได้กินหลายคนอยู่นะพ่อเนาะเมื่อเมืองมาป่าซาหน่อยนี่มีแต่คนแหนมเพื่อกับเชิงมานอนใส่เจ้านี่ครับผมอันนั้นพอใส่มองติไปนะบดกูนะเออบอเน่ามันบอมองจากศูนย์โอ้ตัวใหญ่เติบครับผมกระเพี้ยนใหญ่ครับพี่น้องอู้หมกใหญ่เลยพอดีเราขายของตลาดเกี๊ยวมืออื่นครับผมเราก็จะไปขายขายน้ำกินน้ำครับเลือกกินก็ได้ขายครับพี่น้องแต่สังเกตตัวจันทร์นี่ครับผมเดี๋ยวจะเบิ่งสิลานตัวหนาเฮาอีกครับกระเพี้ยนใหญ่ครับพี่น้องกระเพี้ยนใหญ่เป็นแต่น้ำจังสินี่น้ำเกี๊ยวสิมันไว้น้ำขี่เป็ดได้ครับผม
ป็นน้ำน้ำปลานิ่นครับผมปลานิ่นตัวใหญ่มาใส่อยู่ถ้ามองได้มีถ้ามีมองได้ปลานิ่นครับผมมันจะมีน้ำเขียวๆสิแหละพี่น้องสังเกตได้จังนี่พี่น้องฮะมันว่าใครดอกป้าบตะเพียนปลดเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ่งเล่าว่าเศร้าได้ไล่ป่ะเหรอปัสสลิดอีกเศร้าได้ประมาณคู่นึงคู่หน่อยไหมบริษัทบริษัทไทยไปนะไทยอยู่ครับผมพี่น้องบริษัทไทยให้เห็นแล้วเนาะสลิดไข่ไข่กับเอาไปขายโหลดมีแพ้พันหลายตัวอยู่ตรงนี้สะสาหน่วยนี่ครับผมเป็นอู้หนีมาบอลตัวนานี่อนุรักษ์ไว้ให้รุ่นต่อไปมากครับผมเพราะมีเด็ดปูเด็ดปลาใส่เบ็ดกันใส่เบ็ดใส่ม่องครับผมบ่แม่นว่าเฮาสิสูบแล้วกินทีเดียวหมดครับผมบ่แม่นครับเพราะว่าปีต่อไปนี่ตัวใดตัวเก่าๆเวลาไอเกี่ยวเขาแล้วลมหนาวๆบ่อยๆมันก็สิกลับมาซาคืนครับผมก็สิกลับมาซาแล้วก็มาอยู่อาศัยในซาเฮาก็ได้วานอีกก็อื่นซามาในตำนานนี่คือเก่าครับผมพอแล้วว่ามันก็วานแฮครับผมจันไว้เดียวๆมื้อนึง18ตัวครับเคยย่ามขึ้นไปจมครับผมมาประทันเราโทรอื่นอยู่นี่ใช่มังนี่ลังย่ามไปหมดแล้วเนาะนี่ดิตัวหนึ่งปลาเค็งไงบ่หนึ่งปลาสลิดเฮ้ยโอ้ไปไรมันดีมันเลยถือผมอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องบ้านนอกเฮามีปูมีปลามีสะให้เฮาได้วานกันกินหมดปีหมดหน้าแรงเฮาหน้าฝนเฮาก็ใส่เบ็ดใส่ม่องเอาครับผมในหวยในหยังเอาในสะก็สิออกไปหมดแล้วแหละอยู่สลิดอยู่ขางขอนมาเล่นกับเป็ดนี่สลิดร้ายได้เอามาปล่อยไว้มันก็ไม่แพ้ลูกมีแต่เหลือบเกลือถอนตัวแดดเดียวนี่โอ้โหที่สองนะครับสลิดลายตัวไหนคือปลากัดนั่นอู้ปลาโคถือมองดูดปลาโคครับผมพี่น้องขยับกล่องครับผมพี่น้องตรวจก็ตรวจด้วยครับได้ลืมอันนี้เมื่อกี้ขยับกล่องครับผมตัวสมูทตัวผูทั้งสองตัวผูมันไม่ใครออกวะเพราะมันอันนี้งามครับไล่คือประกาศเนาะครับเนาะเอ๊ะ
น้องยุดหรอวะบรรยากาศย้ำแรงครับผมสารบานเฮาครับผมอยู่ที่ไหนที่ไหนกะหากินมวนวันบ่ต้องไปแอะองแออัดครับผมได้ไล่ว่าท่านจึกรอบละซ้ำนี่ก็ชุดยอดแล้วยังแม่รถไทยไผ่โอ้พอดีเลยไปใส่นกตุ้มทะพุนกูเลยเป็นพ่อครับพี่น้องโอเคครับผมมือนี้ผมมาหนองมาจากกรสจิตกับขอลาจะเพียงสำเร็จครับผมบรรยากาศทานมันพอเสียไปป่ะเออให้ว่าเสียไปขายแล้วได้งูสนุกครับผมพี่น้องตกไงเดี๋ยวครับพี่น้องวันนี้ผมมาน้องวัดจักรกรสจิตกับขอลาดที่สำนีครับผมหายมีน้ำแข็งมาอยู่ไหนงูมาพี่น้องงูครับผมยุงเทพอย่าหิวบ่ครับพี่น้องยุงเทพเพื่อว่าอยู่ต่างแดนเฮาเบิ่งงูสโนว์พอเราได้บักหลายครับได้ม่องติดม่องครับว่าสิมาปิ่งกับบ่ทันละคุณแม่ครับผมแล้วก็เอาอันนี้ไปขายตะไคร้ครับผมเบิ่งครับควายนี่แหละครับผมอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปปลูกก่อนโอ้ขึ้นไปจะได้ดอกไปนี่เฮ้ยเชาะกลับแล้วครับผมพี่น้อง